โอ้โหแม่สุดยอดซื้อได้เฮ้ยอ้นอะไรมึงก็เตะบอลเก่งนะเว้ยมึงคิดจะไปค้าแข่งมั้งปะเนี่ยโหระดับนี้เคยสิจ๊ะเออแล้วทำไมไม่ลองไปคัดตัวดูวะเคยไปแล้วละจ้ะแต่ว่าเขาบอกไม่ผ่านนะหน้าตาไม่ให้ทีมนั้นเขาคัดหน้าตาทีมบอลอะไรวะมีคัดหน้าตาด้วยเหรออ้าวก็ทีมรวมดาราช่อง3ไงจ๊ะฉันน่ะอยากเป็นนักเตะทีมนั้นมากๆเลยนะจ๊ะโหต่อให้อกชาติมึงก็ไม่ได้เป็นโอ้ทีมนั้นเขาดาราโถมึงคิดว่านั่งเหมือนดาราแง่มึงจะเป็นดาราเหรออ้าวผู้จ่าดูถูกมีแต่คนบอกว่าฉันเนี่ยน้ำเหมือนดาราในฮีฮาชาแนลเลยนะจ๊ะโอ้ยช่องนั้นมันเป็นช่องตลกอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะว่ะแน่นอนนี่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 พวกแกมัวพูดอะไรสาระกันอยู่ฮะทำไมมาอ่านหนังสือพรุ่งนี้จะสอบปลายภาคแล้วนะเฮ้ยจริงด้วยพรุ่งนี้สอบปลายภาคนี่ว่ะมันเฮ้ยเฮ้ยแล้วมึงจะมารีบอ่านตอนนี้ไหนอ้นก็ขี้เกียจแบบนี้ไงถึงที่สอบตกเกือบทุกวิชาสมแล้วที่ชื่อไอ้ไฟล์ทำไมโหแค่นี้ทำไปต้องเงียบเฮ้ยมึงกลัวเหรอวะไฟล์มึงกลัวยังอีกบอกให้มาติวพ่อแม่เนี่ยเสียสตุ้มสตังให้มาเล่นหรือไงฮะเออเงยเสียจริงเสียจังกันเนาะว่าเสียอารมณ์ว่าเกลียดเป็นอาจมพวกข่มขู่ชอบขึ้นเสียงแล้วบังครับฟังแล้วปวดขมับไม่อยากจะสู้เก่งจริงเก่งจังเก่งกับกูเก่งจริงเก่งจังเก่งกับกูจุกรูจุกรูจุกรูร้องก่อนอะไรไวไฟกูก็ไม่รู้ก็นึกไม่ออกอ่ะไอ้มาโลสระอูแหละโอ้ยดูดิเรียนมาจนจะปิดเทอมแล้วลงก่อนแค่นี้ก็ลงไม่ได้ชิแหมยิ้มแม่คนเก่งยิ้มดำขาบโอ้ยหยุดเถียงกันแล้วมาอ่านหนังสือเถอะจ้าเฮ้ยมึงจะโลกอะไรของมึงนักหนาเนี่ยมึงจะรีบทำไมทีมีเวลาอ่านมึงไม่อ่านพอห้องมันบอกว่าจะสอบมึงก็มาเร่งอ่านเฮ้ยกูถามจริงนี่มึงขยันจริงหรือขยันเล่นเนี่ยโธ่สร้างภาพไปนะมึงอ่ะนี่เงียบๆไปทีได้ไหมฮะฉันจะอ่านหนังสือโอ้ยเป็นนักเรียนก็เหนื่อยมากพอแล้วยังจะต้องมาสอบอะไรให้มันปวดหัววุ่นวายอีกโอ้ก็เพราะคิดแบบนี้ไงถึงได้โง่ทำให้พ่อแม่เขาลำบากอยู่อย่างเงี้ยมีพ่อแง่แม่งอนกันอีกแล้วนะจ๊ะโอ้โหหยุดเลยมึงอ่ะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเพื่อแหมทีนี้ทำมาเป็นอ่านหนังสือพอสมาธิเสียเลยเอาใหญ่เลยมึงอ่ะมึงอ่านหนังสือไปเลยอ้าวก้อนเนี้ยมันเป็นเรื่องของชาวบ้านนี่จ๊ะเรื่องชาวบ้านน่ะใครจะไม่อยากรู้ล่ะจ๊ะโอ้โหโอ้ยโอ้ยนี่ตกลงจะได้อ่านไหมเนี่ยหนังสือเนี่ยฮะคุยกันอยู่ได้จะก็ปล่อยให้ตกทั้งห้องซะหรอกโอ้โหเราเล่นนะจ๊ะน่ารำคาญใช่เลยใช่เลยไอ้พวกไม่ตั้งใจเรียนแกก็ด้วยอ้นทีเล่นทีจริงอยู่นั่นแหละมาวิชาคณิตศาสตร์ใครท่องสูตรคูณไม่ได้บ้างสบายเว้ยเจ้าแม่ไหนบอกมาเลยอ่ะไหนลองแม่สองอุ้ยจิ๊บจิ๊บ212 224 268 289 2934 2นี่สูตรคูณอะไรเนี่ยฮะแกเรียนมากี่ปีเนี่ยฮะสูตรคูณยังท่องมั่วเลยเนี่ยอะไรวะผิดตรงไหนผิดทุกตรงเรียนมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยสูตรครูยังท่องมั่วอยู่เลยมั่วอะไรวะก็ไม่รู้ทุกทีก็ลอยอ้นมันอ่ะWe'll be right back.
โอ้งงงงโอ้ยเห็นไหมครับครูมีนาครูบุตรสบาสวยไหมอ่ะสวยมากว่าวันนี้มันให้ตอบอ้าวให้ดูนี่บอกเนี่ยผมเขียนสวยไหมเออฟังให้ดีงงงงเห็นไหมครับครูมีนาครูบุตรสบาผมเขียนสวยไหมเออนี่ไอ้เรื่องฝีมือนะไม่เป็นรองให้เธอทั้งสองนะไว้ใจทั้งงานขาวงานดำหรืองานสีเนี่ยตัวดีนับว่าเชื่อได้ถามใครใครใครก็รู้จักเนี่ยนับว่าเป็นนักวาดรูปรุ่นใหญ่จากทหารก็มีงานช่างจากทหารก็มีงานช่างเนี่ยสรรสร้างกองทัพไทยรบราฆ่าฟันก็ถนัดเนี่ยอุ้ยรู้ได้ไงลูกโอ้ยจำได้แล้วค่ะสามเนี่ยแล้วด้วยลูกไม่เนี่ยก็ได้รบราฆ่าฟันก็ถนัดเก่งๆใช้ผู้กันตวัดและทำสีสันได้ไอ้หน้าดุดุตัวดำหน้าดำดำตัวโหดหน้าโหดตัวโหดแล้วว่าหน้าดำไม่ต้องตัวโหดแล้วว่าหน้าดำหน้าขยี้ขยำเพราะมีศีลในใจวันหน้าวันหลังรัฐาวางวันหน้าวันหลังครูบุษบาวางช่วยเพิ่มค่าจ้างให้สักนิดได้ไหมเอทาเอทาไม่โอ้ยไม่ต้องเอชงเอชาแล้วค่ะทำไมเนี่ยแหมแหมร้องมาละซะดีจังเนี่ยสุดท้ายมาขอกระตังเพิ่มกันซะได้เยอะวิ่งไรเล่าเนี่ยของผมแหมแล้วก็นี่มันงานฝีมือเห็นเปล่าโอ้ยมันก็ต้องมีเพิ่มกระตังกันมั่งไม่ได้ง่ายโอ้โหไอ้สวยเนี่ยมันก็สวยนะคะค่ะแต่จะทำให้มันถูกกว่านี้มันคงจะดีมากแหละใช่ค่ะทำให้จุกยังไงทำให้จุกผมทำอะไรผิดอันนี้นะโอ้แสดงว่าไม่ชอบสีนี้ไม่ใช่เรื่องสีค่ะลุงเรื่องสีนะสวยแล้วแต่ว่าที่ผิดก็คือเรื่องของตัวสะกดค่ะตัวสะกดนะสะกดอะไรล่ะครับก็คำว่าสอบปลายภาคเนี่ยใครเขาใช้กอไก่กันคะเขาใช้คอควายค่ะอ่ะเลิกอื้อโอ้โหแม่ทำดีมาตั้งนานดูสิมาตกม้าตายตอนสุดท้ายแก้ไขซะด้วยล่ะโอเคครับคนทำผิดต้องแก้ไขเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในพจนานุสว่างนุกรมพจนานุกรมก็พอค่ะนั่นแหละว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกเอ๊ะทำไมปากใช้กอไก่ทำไมภาคใช้คอควายงงนะเนี่ยมีสาระมีสาระแต่ว่าก็ขอบคุณมากนะคะพี่มีนาขอบคุณอะไรล่ะเอ้าก็พี่ช่วยเหลือหนูมาตลอดเลยดูสิเนี่ยแป๊บๆเดียวจะปิดเทอมแล้วทำเป็นซึ้งเธอนะแม่บุตรสบาทุกอย่างในนี้คือเธอถ้าเธอคิดว่าเธอทำไม่ได้วันนี้ก็คงไม่มาถึงอ้อถ้างั้นหนูก็เก่งอะสิเก่งให้มันตลอดนะอย่าให้พี่เห็นเธอนั่งร้องไห้ตายต้นมะเขือซะล่ะเห็นนะแอบแล้วยังอุตส่าห์เห็นนี่เนี่ยเนี่ยถูกเปล่าเนี่ยเขียนเนี่ยถูกเปล่าเนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยพยายามเข้าไปลุงเออเนี่ยถูกเปล่าเนี่ยเออใช่ได้เก่งอย่างนี้สะกดถูกต้องค่ะแต่ว่าเขียนไม่ถูกใจว่าใหม่เขียนไม่ใหม่แล้วนะคะประเดี๋ยวนิดนึงจะขอเงินเพิ่มอะคะสู่ครูปิติคะครับครูปิติรู้ไหมคะว่าทำไมทุกๆเช้าอ่ะ
คนเราจะต้องทานปลาท่องโกอ๋อเพราะมันอร่อยไงครับใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะได้มีคู่ทุกเช้าไงคะอย่างนี้นี่เองอ่ะแต่ว่าแต่ใครคู่ใครอะครับนี่ไม่รู้จริงๆเหรอคะครูเองที่ครับค่ะผมขอนมหน่อยได้ไหมครับอุ๊ยทำไมจะจุ Wi-Fi อย่างนี้ล่ะคะ Wi-Fi ยังไงครับคือผมขอนมหน่อยครับคือผมจะจิ้มสักทีสองทีอ่ะได้ไหมอ่ะบ้าคุณพิติเดี๋ยวใครมาได้ยินเขาคุณพิติจะจิ้มทีสองทีจะบ้าเหรอคือผมไม่ไหวแล้วครับคือตอนนี้มือผมมันไปหมดแล้วครับครูบ้าคุณพิติก็โอ้ยคือผมจะเอานมข้นหวานครับครูแองจี้เนี่ยผมฉีดปลาท่องโกะมาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยยังไม่ได้จิ้มนมเลยเนี่ยหรอคะครับขอโทษนี่มันค่อยอร่อยนะโถเราก็นึกว่าจะลวนลามอุตส่าห์เล่นตัวนิดนึงคุณปิติหาวันหลังจะจิ้มอะไรอะนมไหนอะก็บอกให้มันเคลียร์นะคะแองจี้ไม่เคลียร์ไม่เก็ตโอเคนี่คุณปิติแองจี้ถามจริงนะคะแองจี้หยอดคุณปิติมาเป็นเทอมแล้วเนี่ยไม่รู้สึกจะสาอะไรบ้างเลยเหรอฮะหยอดอะไรครับโอ้ยก็เหมือนจะซื่อมืออยู่งี้คะเลยไม่มีเมียเขาจะทีอะฮะนั่นสิครับผมก็เป็นแบบเนี้ยก็ไม่มีใครเอาผมสักทีอะโกนี่ไงน่ะหยอดมันได้ต้นเทอมหยอดมานานสองนั้นเนี่ยไม่เห็นจะรู้สึกรู้สาอะไรเลยยังกินอีกวันนี้เป็นวันสอบปลายภาคข้อสอบเราจะยากกว่าครั้งไหนๆโรงเรียนอื่นเขาสอบง่ายนิดเดียวเองแต่โรงเรียนเราเจ๋งต้องยากกว่าใครโรงเรียนนี้มีสิ่งพิเศษสุดเราต้องพิสูจน์ว่าเราเก่งแค่ไหนคุณครูก็เลยต่อรองเจรจาคุณครูก็เลยต่อรองเจรจาเอาแบบที่ยากกว่าสะใจอ้าวโอ้จ๋าแล้วจะเอาอันยากๆมาทำไมล่ะจ๊ะเนี่ยใช่ค่ะครูเดี๋ยวก็สอบตกกันทั้งโรงเรียนพอดีอะค่ะครูโอ้ยข้อสอบไหนๆนะมันก็ยากหมดหากไม่จำไม่จดไม่มุ่งมั่นตั้งใจข้อสอบชุดนี้ไม่ใช่ธรรมดามันเป็นแบบที่ว่าท้าทายใจถ้าตอบผิดหมดเธอก็จะตกดูในสมุดพบก็คงไม่สดใสเอาเป็นว่าตั้งสตินะกันให้ดีดีเอาเป็นว่าตั้งสติกันให้ดีดีทำข้อสอบวันนี้ครูขอให้ตั้งใจเอชาเอชา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 น้อยแม่โอ้ครูครับผมไม่อยากสอบหรอกครูผมกลัวตกซ้ำชั้นนะครูครูยากขนาดนี้ไม่ทำได้ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะครูไหนๆก็สอบปลายภาคแล้วอ่ะทำไมไม่เอาข้อสอบที่มันง่ายๆล่ะคะพวกเราเนี่ยจะได้สอบผ่านกันหมดใช่ป่ะใช่ใช่โอ้ยพวกหนูๆค่ะหนูๆนี่ไม่เอาอ่าวกันเลยนะคะเนี่ยใช่จ้ะฉันน่ะไม่เคยไปเที่ยวทะเลเลยไม่เห็นอ่าวไม่ใช่อย่างนั้นจ้าครูหมายถึงว่าพวกเธอทุกคนเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยค่ะใช้ไม่ได้ไม่ได้ความโอ้ยยังไงคะครูเอาก็ข้อสอบที่ไหนๆมันก็ยากเหมือนกันหมดแหละค่ะครูแค่อยากลองใจพวกเราทุกคนน่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างจำได้ไหมคะเมื่อคราวที่สอบวัดมาตรฐานโรงเรียนน่ะพวกเรายังผ่านมาได้เลยแล้วคราวนี้เด็กๆที่ตั้งใจพวกนั้นน่ะไปไหนกันหมดนะโอ้เอ้ยคุณครูขาก็ตอนนั้นเนี่ยมันสำคัญนี่คะพวกหนูทุกคนก็เลยตั้งใจอ่ะหยุดคิดแบบนั้นเลยนะคะการสอบครั้งนี้ถือว่าสำคัญกว่าเพราะเป็นการสอบปิดภาคเรียนก
การสอบครั้งนี้จะเป็นตัวชี้วัดบอกว่าใครจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อจำไว้เลยนะคะว่าอนาคตของพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในข้อสอบชุดนี้นะคะครูครับครูจะบอกว่าข้อสอบอันเนี้ยเป็นข้อสอบอันสุดท้ายของเราหรอครับที่จริงจะว่าแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าการสอบครั้งนี้มันจะเป็นการวัดผลว่าสิ่งที่คุณครูทุกคนได้ตั้งใจทำมาทั้งเทอมเนี่ยสำเร็จผลไปแค่ไหนหรือแม้แต่ว่าสิ่งที่เด็กๆตั้งใจเรียนเนี่ยมันได้ให้พื้นฐานความรู้อะไรกับเด็กๆบ้างครูก็หวังว่าทุกคนจะทำเต็มที่นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะเอาข้อสอบวางไว้ตรงนี้แล้วก็เด็กๆก็เดินมาหยิบแล้วก็ตั้งใจทำนะคะครูก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยพวกเราแสดงว่าท่านเราสอบครั้งนี้เสร็จแล้วอะเราจะไม่เจอแล้วเหรอวะแหมฟายก็แค่ปิดเทอมเดือน2เดือนก็เจอกันแล้วเฮ้ยหมายความว่าท่านจะไม่ได้เจอแอนนี่แล้วเหรอวะโอ้โหขอกอดทีเถอะวะโอ๊ยหยุดเลยจะเข้ามานะนี่ไอ้ติ๋งยังมาคิดนี่ย้ำวันนี้วันสุดท้ายแล้วอ่ะฉันจะยอมเคิร์มไปกับแกโอ้โหก็ฉันจะไม่ได้เจอตัวเองแล้วเนี่ยจ๊ะก็ขอกอดทีเดี๋ยวต่อยเลยเรื่องของแกสิเกี่ยวอะไรไม่ใช่หรอกชิไปยุ่งมันนี่จนกระทั่งวันนี้มันก็ยังเกี่ยวกันอยู่นะก็ดูดิจะไม่ได้ไหมเออดิบเฮ้ยเอออ้นปิดเทอมแกไปไหนวะตั้งแต่ฉันจำความได้นะฉันก็อยู่แต่กับวัดไม่มีพ่อไม่มีแม่พาไปเที่ยวไหนเหมือนครอบครัวอื่นเขาหรอกจ้าเฮ้ยอ้นเนอะชอบดึงเข้าดราม่าตลอดเลยวะฉันไม่ได้ดราม่านะจ๊ะมันคือชีวิตจริงของฉันนี่แหละจ้าเฮ้ยเรื่องของมึงเฮ้ยสอบไว้ป่ะเราสอบสอบสอบบรรยากาศสอบโรงเรียนเนี้ยสบายดีเนาะทำก็ไม่ได้อะจะได้เรียนจบจบไปขอบใจจ้าเยี่ยมมากก็มาก่อนเนี่ยเคยเป็นทหารมีอาชีพทำไร่ถั่วปีนั้นน้ำท่วมถั่วเพราะลุงไม่เคยถากถางลุงก็เลยท้อแท้คิดท้อถอยทิ้งท้องทุ่งมุ่งเข้าสู่กรุงเทพมาทางรถถั่วไปเจอเพื่อนแท้ที่ภูเขาเก่งมองเลยว่าหาอะไรไว้ตีอ๋อคือผมกำลังหาเกงวอร์มผมครับลุงคือคุณลุงเห็นไหมอ่ะเกงวอร์มครับเออเฮ้ยแกนี่นับวันจะหนักนะเนี่ยโรงเรียนนี้มันมีกางเกงวอร์มที่ไหนวะเออจริงด้วยเนาะลุงเนาะอือผมก็ลืมไปเลยอ่ะเออแต่ว่าแต่ลุงไม่เก็บข้าวเก็บของแล้วครับนี่โรงเรียนของเราจะกำลังจะปิดเทอมแล้วนะครับลุงคงจะไม่หรอกวะอ้าวทำไมครับก็คงจะอยู่นี่เป็นคนสุดท้ายนั่นแหละก็ไหนจะปิดประตูได้ทุกบานไหนจะใส่กลอนประตูได้ทุกกลอนครับโอ้เหอกว่าจะเสร็จเองก็ถึงบ้านแล้วมั้งลุงกิตตินี่เป็นคนขยันมากเลยนะครับทำไงได้ลุงนี่ลุงเป็นคนจังหวัดไหนครับเนี่ยสุโขทัยสุโขทัยโอ้โหแล้วลุงมาทำอะไรที่ทุ่งกระจองศิลป์นะครับก็มาก่อนเนี่ยเคยเป็นทหารมีอาชีพทำไร่ถั่วปีนั้นน้ำท่วมถั่วเพราะลุงไม่เคยถากถางลุงก็เลยท้อแท้คิดท้อถอยทิ้งท้องทุ่งมุ่งเข้าสู่กรุงเทพมาทางรถถั่วไปเจอเพื่อนแท้ที่ภูเขาทองเพื่อนแท้ที่ภูเขาทองพูดจาถากถางได้โดดถีบท้ายถอยหัวทิ่มไปโดนกระถางแล้วก็หนีมาเป็นทหารอย่างที่แกเห็นนี่แหละและแกจะถามทำไมวะเนี่ยลุงมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมเรื่องลุงนี่เด็ดไปเลยสู้ชีวิตสุดๆแล้วแกจะกลับบ้านเนี่ยก็เพราะแกหนีออกจากบ้านแกกลับเข้าบ้านได้แล้วไงอ่ะก็นั่นน่ะสิครับ
แต่จริงๆแล้วที่ผมจะกลับบ้านไปคราวนี้คือผมก็จะไปบอกเขาว่าผมดูแลตัวเองเขาได้แล้วครับแล้วคือผมก็จะไปบอกพ่อแม่ของผมด้วยครับว่าผมไม่ใช่ลูกแง่สำหรับพ่อแม่ผมแล้วโอ้ยยังโดนถีบท้ายทอยไปโดนกระถางเขาอีกคนนึงก็พูดอยู่แมบแมบเนี่ยไม่ใช่ลูกแง่แป๊บเดียวเอาซะแล้วแกนี่มันอ่อนหัดจริงๆโอ้โหลุงก็ผมอ่ะเป็นคนอ่อนไหวนี่ครับทำไงได้อ่ะลุงก็รู้ว่าเอาละไหนๆก็จะหายหน้าหายตากันไปแล้วลุงก็เลยอยากจะฝากข้อคิดแกสัก 8-9 อย่างว่ะ 8-9 อย่างเลยเหรอลุงผมว่าสัก 2-3 อย่างก็พอแล้วมั้งลุงไม่ได้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 ต้องจัดให้หนักเอาไปเยอะๆคนกันเองไม่ต้องเกรงใจคนเองก็คนเองลุงเอาเลยลุงอยากเล่าอะไรเอาเลยผมยอมตกรถวันนี้ฟังนะครับเกิดเป็นลูกผู้ชายใจหันกล้าเรื่องเสียหายนั้นนาไม่ใช่เรื่องใหญ่อุปสรรคนั้นมีไว้ฝ่าฟันเราฝ่ากันทุกวันความฝันมาไวจะมาช้ามาเร็วหรือมาน้อยไม่ได้มาบ่อยๆจงทำใจไว้แต่ความสำเร็จมันอยู่ติดกับตัวมันอยู่กับคนที่ชัวร์ใช่ชัดเจนไงบางคนหามาทั้งชีวิตบางคนหามันมาทั้งชีวิตไม่เจอเลยสักนิดทำไมหน้าเจ็บใจครูปิติโชคดีเชียวนอนักหนาที่มีความก้าวหน้าออกมาได้จำไว้นะฟังไว้นะครูปิติต้องห้าวหาญหน่อยสิฝ่าฝันมันให้ได้ปิดเทอมกลับบ้านนอกคราวนี้ละปิดเทอมกลับบ้านนอกคราวนี้ขอให้ครูโชคดีมีเมียโดยไวเอชาเอชา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 หน่อยแม่โอ้โหลุงลุงมาอย่างเงี้ยพูดถึงเมียเนี่ยผมละเจ็บจี๊ดไปถึงหัวใจเลยนะครับลุงทำไมเป็นแบบนั้นล่ะวะก็ครูแองเจลิก้าสิครับคือเขามาสารภาพกับผมว่าคือเขาบอกว่าโอ้ยครับพูดเร็วๆสิวะไอ้แล้วลุงก็เกรงเยี่ยวเหนียวนี่เองก็คือเขามาบอกชอบผมนะครับบอกว่าชอบแกครับนานกูว่าแล้วไงกูว่าแล้วคิดอะไรไว้ไม่มีผิดอ้าวนี่ลุงก็รู้กับเขาครับเนี่ยลุงเออเฮ้ยแต่ว่าแต่ลุงเลยเนี่ยคนเนี่ยเขารู้กันทั้งโรงเรียนแล้วมีแต่แกเนี่ยไม่ได้รู้4รู้8อะไรกับเขาเลยแล้วผมต้องทำยังไงครับลุงทีเนี้ยข่มขืนสิวะดีเฮ้ยลุงจะบ้าหรือไงครับไปข่มขืนเขาอย่างนั้นใครเขาทำกันผมทำไม่ลงหรอกครับคุณเฮ้ยลุงพูดเล่นลุงหมายความว่าครับถ้าเอ็งรักเขาจริงชอบเขาจริงเอ็งก็ต้องจัดการรวบหัวรวบหางซะอย่างนั้นเออเรารักเขาเราก็บอกเขาไปแต่ถ้าเราไม่รักเขาเราก็บอกเขาไปดีๆครับแต่จำไว้อย่างนึงนะนักรบที่ยิ่งใหญ่นะมันจะมีนารีอุปถัมภ์จำไว้ไอ้กระจอกแต่ผมเนี่ยยังไม่เคยมีความรักเลยนะครับยังไม่เคยมีความรักเลยเหรอไม่แล้วมันจะไปยากอะไรคนเราน่ะมันต้องมีครั้งแรกด้วยกันทั้งนั้นแหละวันนี้ข้อสอบไม่เห็นยากที่คิดเลยโอ้ยแต่ฉันสงสัยว่าคนโง่ๆอย่างแกในไฟทำข้อสอบได้ไงวะยอมก็ได้ไว้ให้รอวันนึงเฮ้ยแต่มันก็จริงอย่างที่ครูสบาบอกนะเว้ยถ้าเรามีสติตั้งใจทำอะไรดีๆข้อสอบแค่นี้มันก็ไม่ยากเกินไปสำหรับเราหรอกเว้ย
ไหนไหนวันนี้ก็สอบเสร็จแล้วงั้นเราไปฉลองกันดีกว่าเย้ฉลองไปสนามหญ้าเลยแหละเฮ้ยเรื่องรอบกับแกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเองเว้ยบ้ากินเหล้าในโรงเรียนอ่ะนั่นติจ๊ะถ้าครูบุตรบามาเห็นเข้าเนี่ยเราจะตวยกันหมดเลยนะจ๊ะใช่โถเอ้ยอ้นมึงนี่ไม่รู้เลยเลยว่ะเราเป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนที่ใช้สร้างเสริมจินตนาการแบบเนี้ยนะการฉลองเราอ่ะมันก็ต้องใช้จินตนาการหน่อยสิวะแล้วมันทำยังไงวะเดี๋ยวรู้เลยทำอะไรแล้วจินตนาการทำอะไรวะมันต้องเสริมตั้งแต่เด็กไม่ใช่หรอจ๊ะแต่อีฟายยังไม่มีละมือกินนมหมาที่วัดทำมาเริ่มมองแล้วเพื่อนขนาดไอ้แฮมเสลติกทอนี่ยังเป็นลูกพลอยนะพ่อคุณเกี่ยวเนี้ยก็เอาเลื้องอยู่เลยนะจ๊ะเลือกเมาเนี่ยรู้แล้วรู้เลยเนี่ยว่าน้ำหมันลมเนี่ยกินแล้วเมาได้ด้วยรู้เนี้ยกินนานแล้วกินนานช่วงนี้วิธีนี้นะเว้ยฉันไก่ฟางเนี่ยใช้บ่อยเว้ยเพราะพ่อเรานะไม่ให้กินเหล้าเว้ยก็เลยซื้อน้ำอัดลมกับขนมมะเมาแทนเจ๋งหมอไอ้ตีมึงจะเสี่ยงดังทำไมวะเอาวะกูไม่ได้ก้าวแต่กูเมาจะเมาได้ไงวะมึงกินน้ำเขียวกูก็สมมุติเอาเหมือนมึงอะจ้ะโอ้ยเลิกเล่นได้แล้วอะไรวะเนี่ยกำลังอินกับบทบาทเลยนะโอ้ยเขาเลิกกันแล้วนี่เมาบ้าเมาบออะไรฮะคนบ้าเลยเอาน้ำบัดลมมากินแล้วเมาไอโอนนี่ก็เล่นสมจริงสมจังจังเลยนะมึงเนี่ยวันนี้จำหลวงตามานะจ๊ะเฮ้ยหลวงตากินเหล้าด้วยเหรอไม่ใช่จ้ะฉันหมายถึงว่าหลวงตานะท่านเคยเล่าให้ฟังตอนสมัยท่านนุ่มๆนะท่านกินเหล้าจนเสียผู้เสียคนเลยจ้ะลงอกไปนี่ก็วันนี้หลวงตาฉันน้ำเมาขออีกได้ไหมวะเอาเลยกระโจนแก้วแก้วใหญ่จังวะนั่งนั่งเรื่องเมากันแล้วเพื่อนขนาดไอ้แฮมเสลติกทอนี่ยังเป็นลูกควายนะพ่อคุณแล้วว่าไงคะเนี่ยมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้คะเนี่ยก็อย่างนี้ค่ะครูพวกเราเนี่ยเพิ่งสอบเสร็จกันก็เลยชวนกันมาฉลองนิดหน่อยค่ะใช่ค่ะอ้าวแล้วทำไมไม่ไปกินกันในโรงอาหารดีๆล่ะคะร่วมเพราะครูโรงอาหารมันไม่ได้ฟิลทำได้เหรอครูโอ้ยอย่างวันนี้วันสุดท้ายแล้วว่าพวกเราก็อยากเก็บบรรยากาศดีๆโรงเรียนไหมครูใช่อย่างนั้นนั่นเองถ้างั้นคุณครูขอร่วมวงด้วยแล้วกันนะคะเออมาค่ะมาเถอะมาเถอะมาเอาแนวแก้วแก้วให้ครูไปทำแล้วจัดให้ครูขนมอร่อยขนมเมื่อกี้ได้ครับอันนี้กินแล้วฟีลลิ่งเดียวกันเลยใช่ไหมกินแล้วอันเหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนเป็นเรื่องอะไรเลยเพื่อนเพื่อนโอ้ยมันไม่ที่เราจริงดิแหมเนียนเลยมันเคยหาอะไรนะคะทำเหมือนเป็นเลยอ่ะไม่เป็นคุณอ๋อแล้วคะเอางี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านี่ก็จะปิดเทอมแล้วเนาะสอบวันสุดท้ายแล้วครูถามอะไรนิดนึงสิคะอะไรคะครูครูอยากรู้ว่าโตขึ้นเนี่ยพวกหนูอ่ะอยากเป็นอะไรกันคะโอ้ถามยังกระเด็กอมมือเออเหรอถามแบบเมื่อกี้น่าเบื่อไปหรองั้นครูถามแบบนี้แล้วกันเออเงยเงยนะเออเออเงยอยากรู้จังเลยจึงเอ่ยถามดูว่าโตขึ้นพวกหนูอยากทำงานอะไรช่วงนี้พวกหนูน่ายังเด็กครูเลยอยากเช็คให้หายข้องใจความคิด
ความอ่านและก็ความหวังมาเล่าสู่กันฟังหน่อยจะดีไหมอนาคตเป็นสิ่งเนาะว่าสำคัญมาลองแลกเปลี่ยนกันเผื่อครูช่วยได้ครูขาครูขาครูขาครูหนูอยากจะรู้ต้องทำยังไง อยากเป็นพนักงานบริษัท มีอำนาจเด็ดขาดตัดสินใจ อีกยังสามารถร้องเพลงทำคนเครื่องเคงเห็นแล้วสุขใจทั้งสองหนูชอบทั้งคู่ทั้งสองหนูชอบทั้งคู่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ๋อถ้ายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงครูว่าทำได้ทั้งสองสิ่งถ้ามีใจรักจริงต้องแบ่งเวลาได้ชีวิตด้านหนึ่งทำงานบริษัทส่วนอีกด้านเราก็จัดให้เพลงพื้นบ้านไปเขาเรียกว่างานอดิเรกมีแววดีถูกสเปคอาจเป็นดาราใหญ่เฮ้ยแต่หน้ามันไม่ได้นะครูมีแววดีถูกสเปคเพราะว่าหน้าเขาใหญ่ครูว่าครูล้อเล่นค่ะนี่มันตัวใหญ่ครูเห็นว่ามากเลยอ่ะอ่ะงั้นมีแววดีถูกสเปคเพราะว่าฝ่ายตัวใหญ่ไอ้ฝ่ายตัวใหญ่ไอ้หมูอ่ะอะไรแล้วมีแววดีถูกสเปคอาจเป็นดาราใหญ่แบ่งเวลาให้เหมาะให้งามแบ่งเวลาให้เหมาะให้งามหนูจะได้เดินตามความตั้งใจเอชา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 หน่อยแม่ไอสวนหนูอยากหนอว่านักร้องว่าเป็นขี่หมายปองร้องเพลงตายฝันใจหนูคือมาชานันทิดาบริตนี่ริฮันน่าและก็พี่ใหม่ไอความฉลาดนะมีทุนอยู่แล้วอยากส่งเสียงแจ๋วร้องเพลงไกลอนาคตหนูจะไปหนอว่ากรุงเทพดึกสตาร์เอเอฟหนูจะฟายด้าแม่ถ้าไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุรักจากฉันนะเสียงเธอก็ไม่ดีแบบนี้หรอกนี่จะคิดมาทวงบุญคุณให้ติ๋งเล็กเกี่ยวกับนายหรอกยืนจะเมาค้างอยู่วะพอแล้วค่ะหูทะเลาะกันตั้งแต่วันเปิดยันวันปิดเลยเนาะแล้วติ๋งเล็กล่ะคะอยากจะเป็นอะไรเช่นไรส่วนผมขอเดินละตามทางพ่อสืบสานงานต่อละพ่อทำไว้ไม่ใช่ผมไม่มีหัวคิดแต่ผมชอบคณิตและคิดในใจเนี่ยผมคิดในใจบ่อยเลยงานบัญชีเลยเป็นหลักเหมือนว่าเป็นของรักสืบต่อไว้ถ้าวันใดพ่อมอบมรดกพี่จะมาดามอกแอนนี่เร็วไว้เซี่ยงได้โอปิ้งโอเคเนี่ยจะไปอกหักตอนไหนไม่ทราบยะหยอดกันจนวันสุดท้ายเลยนะตัวเนี้ยอันนี้มัวแต่ขำเขาอยู่แล้วฝ่ายล่ะคะคิดไว้บ้างหรือยังว่าอยากจะเป็นอะไรต้องจังอยู่งงวันๆเนี่ยครูครับว่าผมต้องร้องเป็นเพลงมาครูโอ้ยเขาร้องเขาร้องมาหมดแล้วน่าถามเนี่ยเงยส่วนผมชอบทำว่าอาหารว่าทั้งอาหารข้าวหวานแล้วผมก็ทำได้ไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่เดียวใช้ไข่อย่างเดียวทำตั้งมากมายเป็นพ่อครัวคือจุดหลักผมอยากลองสมัครเป็นเชฟใหญ่โอ้โหใหญ่จริงโอ้ใหญ่เลยเป็นได้อ่ะถ้าทำได้ผมจะดีใจมากถ้าทำได้แล้วผมจะดีใจมากผมนั่งเห็นแม่ลำบากและเสียใจเฮ้ยจะดึงเข้าดราม่าทำไมเนี่ยก็กูลงกรมันเกินคำอ่ะโอ้ยเห็นวันนี้ส่วนผมคิดว่าห้าคุณไม่ถามเลยมันรีบร้องอ่ะโอ้ยอย่า
แกล้งฉันทำไมล่ะจ๊ะเนี่ยเออคุณล้อเล่นค่ะอ่ะอ้นลองว่ามาสิคะอ้นอยากเป็นอะไรไม่ร้องแล้วน่ารักเลยน่ารักน่าทีจริงๆเลยพวกเราร้องทีเออนิดนึงอ่ะกูอยากฟังแล้วเออเร็วอ่ะเอิงเงอชาเอิงเอ้ยส่วนผมคิดว่าอย่าปราบยาบ้ายาบอยาลดก็หลอกยาอียาไอสร้างสรรค์สังคมละด้วยคุณธรรมหยุดระงับเวรกรรมด้วยทำในใจหลายร้อยนั่นคือเป้าหมายสูงสุดส่วนเป้าต่ำสุดอยู่ในกางเกงไงเฮ้ยนึกได้ว่าก่อนพาไปเมื่อวานนี่แกถอยดีๆได้ไหมคะไม่ได้ถอยกันอ่ะไปมาเริ่มลงต่ำแล้วมันถอยทั้งต่ำเลยอ่ะลงตามเลยอ่ะแล้วมันชี้ด้วยอ่ะเออสถานมันบ้านเด็กวัดเสื่อมเสียหมดมันอย่างเงี้ยมันล่อนเลยอ่ะมันเด็กผู้หญิงโรงเรียนเราอันนี้แล้วมันจะบอกเป็นหิวผู้ชายอยู่เลยต่อลูกต่อนายร้อยนั่นคือเป้าหมายสูงสุดฝันอยากจะหยุดความชั่วละทั่วไทยแต่ทั้งทั่วไทยมันคงยากแต่ทั้งทั่วไทยมันคงยากเอาแบบไม่ลำบากหยุดไอ้ฝ่ายก่อนดีไหมหยุดมันก่อนนะว่ามึงหยุดใหญ่อ่ะหยุดใหญ่ครูรู้เป้าหมายของพวกหนูหมดแล้วแต่ครูไม่บอกเลยนะคะว่าแล้วเป้าหมายของครูคืออะไรคะอือนั่นสิครูนั่นมีเป้าหมายอะไรเด็กๆคะครูจะบอกอะไรให้เอาป้าเอาค่ะครูการที่ครูได้มาทำโรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นความฝันที่สูงสุดของครูแล้วนะครูแค่ใฝ่ฝันว่าอยากจะสร้างที่เนี่ยให้เป็นสถานที่เรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะทางใดก็ตามแล้วครูก็ไม่ได้คาดหวังว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องทำอาชีพเหมือนที่ครูสอนหรือไปเป็นพ่อเพลงแม่เพลงระดับโลกครูหวังแค่ว่าครูขอเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่ทำให้เด็กๆได้รู้จักวัฒนธรรมไทยแล้วก็เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็พอแล้วค่ะโอ้โหครูสบายนี่แบบคนใจดีครูสวยด้วยมา 30% เลยคุณนะคะครูใช้ได้เออใช้ได้เลยเฮ้ยเด็กพวกที่มันทำข้อสอบได้คะแนนขึ้นดีเยอะเลยนี่เออใช้ได้อุ้ยดูสิแอนนี่ทำเกือบเต็มแน่เออเออไหนอ้นก็อ๋อยพี่มินาค่ะอ้าวมาเมื่อไหร่ล่ะคะเดี๋ยวก็จะมานั่งลงก่อนสิมีธุระอะไรเปล่านั่งไหนล่ะคะพี่มินาหนูแอมอยู่ตั้งนานพี่มินาก็ไม่สนใจหนูเลยยิ่งเซ็งๆอยู่งอนผู้ชายไปอยู่เนี่ยชูปิติใช่ไหมคะอืมให้เวลาเขาหน่อยตอนนี้เขายังเต็มอยู่อีกสักพักก็จะดีขึ้นเรื่องนั้นนะปล่อยไปก่อนเลยค่ะคืออย่างนี้ค่ะวันนี้แองจี้ได้รับฝากจดหมายมาค่ะไม่รู้ว่าเป็นจดหมายอะไรด้วยหวังว่าคงเป็นเรื่องดีนะคะฮะนี่ครูแองจี้เอาจดหมายนี้มาจากไหนเหรอคะเออแองจี้แองจี้ไปเอามาจากตู้จดหมายหน้าโรงเรียนนะคะครูแองจี้คะบอกมาซะดีๆบอกอะไรคะครูมีนาแองจี้ไม่รู้เรื่องค่ะแองจี้ก็เป็นแค่ครูบุษบาอยู่ไหนคะครูบุษบาอยู่ที่สนามเด็กเล่นค่ะขอตัวค่ะเกือบแล้วไม่เราจะปิดเทอมแล้วรักกันนิดนึงค่ะลูกรักค่ะครูเอางี้ดีกว่าค่ะมานี่ค่ะมาให้ครูกอดหน่อยแล้วเดี๋ยวไม่เจอกันหลายวันมาเลยโเป็นอันว่าปิดเทอมนี้คุณครูขอให้ทุกคนโชคดีและก็มีความสุขมากๆนะคะ yeah! แล้วก็
คุณครูหวังว่าจะได้เห็นหน้าทุกๆคนพร้อมหน้าพร้อมตานะคะลูกแน่นอนค่ะครูและหนูเนี่ยสัญญาเลยว่าหนูจะต้องแซงไอ้แอนนี่ให้ได้เป็นท็อปห้องไปเลยไม่ได้มาเรียนแน่เลยครูมีลูกมีผัวก่อนแน่เลยอย่าลืมนะเว้ยว่าเราอ่ะยังเป็นม้ามืดอีกคนนึงเว้ยม้าเนี่ยไม่ใช่ม้ามืดธรรมดาเลยนะจ๊ะเฮ้ยยังไงอ่ะทำไมวะก็เป็นหมีควายมืดไงจ๊ะหมีควายหมีควายก็ไปเทิมเอาทุกทีพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วมือก็ไม่ช่วยกูเลยทะเลาะกันทุกวี่ทุกวันเนาะพวกเนี้ยเนาะจะปิดเทอมแล้วรักกันนิดนึงค่ะลูกรักค่ะครูเอางี้ดีกว่าค่ะมานี่ค่ะมาให้ครูกอดหน่อยแล้วเดี๋ยวไม่เจอกันหลายวันมาเลยโอ้โหขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณมากได้ไหมคะข้างบนก็พอมั้งคะข้างบนก็พอค่ะครูคะยิ้มให้หน่อยสิยิ้มให้หน่อยอยากเห็นรอยยิ้มยิ้มเลยค่ะพี่อะไรคะหน้าโหดมาเชียวนี่นี่คือกระติกแหมครูทำหน้าสมเป็นหญิง3นาทีเสียดเราเลยเนี่ยเดี๋ยวทำหน้าเทียดดิครูเดี๋ยวไม่สวยนะหน้ามันเลอะเลยครูน่าถึงมันเขียนมาตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ครูแองจี้เพิ่งนำมาให้นี่คุณครูคะมีอะไรกันหรือเปล่าคะพวกหนู5คนพอจะช่วยอะไรได้มั้ยคะใช่ค่ะครูโถทําเป็นเครียดไปได้ไหนวันนี้ก็เป็นวันดีเนี่ยเอ้ยเอางี้หนูเต้นให้ดูค่ะครูเชื่อว่าแกหยุดเต้นเหรอวะทำไมอ่ะเออคือเราว่าแกยิ่งเต้นบรรยากาศมันยิ่งมาคุมากกว่าเดิมอ่ะเราจะเอายังไงดีคะบุษบา